สอสิวรักษ์สอนมวยประยุทธ์โง่แล้วยังงกหัดเรียนรู้จากสุจินดาบ้างวันที่9ธันวาคม2563ที่อนุสาวรีย์วีรชนพฤษภา35นายสุรักษ์ศิวรักษ์หรือสอศิวรักษ์ปัญญาชนสยามนักเขียนและนักวิชาการอิสระกล่าวว่าอยากให้นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันได้เรียนรู้จากอนุสาวรีย์วีรชน2535และเขาทำไม่ผิดพลาดเหมือนพลเอกสุจินดาคราประยูรอดีตนายกซึ่งพลเอกสุจินดาเป็นคนเก่งคนฉลาดมากแต่หลงอำนาจจนเกิดหายนะขอพูดตรงๆว่าพลเอกประยุทธ์คนปัจจุบันฉลาดไม่ได้เสี้ยวของพลเอกสุจินดานอกจากโง่แล้วยังงกถ้าเขาเรียนรู้จากสุจินดาบ้างจะเห็นว่าการฆ่าประชาชนผิดวันนี้เขาขอเวลานานเกินไปแล้วจากเผด็จการแล้ววันนี้มาอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยซึ่งก็เป็นประชาธิปไตยจอมปลอมที่ควรระลึกได้ก่อนจะเป็นก็ควรถางทางให้ประชาธิปไตยแท้จริงเคารพประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ราษฎรมามีส่วนร่วมไม่ใช่เนติบริกรรอบๆมาล่างทำแค่นี้ก็เป็นการล้างบาปผู้สื่อข่าวถามว่าพลเอกประยุทธ์ยังไม่ลาออกและประวิงเวลาผ่านกลไกสภามองทิศทางต่อไปจะเป็นอย่างไรสอศิวรักษ์กล่าวว่าเชื่อว่าการชุมนุมเรียกร้องจะมามากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ถ้าเขาฟังคำเรียกร้องเอาใจเขามาใส่ใจเราฟังเสียงคนรุ่นใหม่บ้างตนเชื่อว่าบ้านเมืองไปได้เพราะบ้านเมืองนี้อยู่ได้ไม่ใช่ด้วยคนแก่อย่างเดียวต้องอยู่กับคนรุ่นใหม่ต้องฟังเสียงเขาด้วยแล้วจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากคนรุ่นใหม่ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากนอกจากเสรีภาพเสมอภาคความเป็นประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐานความเป็นมนุษย์เรื่องเพียงเท่านี้ไม่ทำให้พวกเขาแต่ยังไปทำลายพวกเขาผมขอเตือนรัฐบาลให้ใช้สันติประชาธรรมอย่าใช้ความรุนแรงเชิญกลุ่มผู้ชุมนุมมาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกนายกควรใช้สติปัญญาบ้างอย่าใช้ความดื้อรั้นโง่เขลาปกครองบ้านเมืองเมื่อถามถึงมาตรา112ถูกใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งทางการเมืองได้หรือไม่นายสุรักษ์กล่าวว่าใช่เรื่องนี้แน่นอนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้มีอำนาจมาตรานี้ยิ่งมีความรุนแรงเท่าใดแสดงว่าเผด็จการปกครองมากเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด